สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็เมื่อตอนเช้ามืดนะคะของวันที่7เมษายน2563เนี่ยเอ๋ฝันเห็นว่ามีเด็กทารกอ้วนๆขาวๆเห็นฝันเห็นเด็กทารกแบบตัวอ้วนมากเลยนะอ้วนๆขาวๆอ่ะแต่ในความฝันเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพวกผีเด็กทําแท้งเป็นพวกกุมารทองลักยมอะไรมากกว่าคือในความฝันอ่ะเหมือนเขามาขออยู่ด้วยเป็นผีเด็กทําแท้งนี่แหละอ้วนๆขาวๆเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะทีเนี้ยในฝันน่ะเอ๋เห็นเด็กตัวอ้วนอ้วนน่ารักอ่ะเอ๋ก็เลยเอามาอุ้มเล่นแล้วก็เอามาเลี้ยงแล้วทีเนี้ยเอ๋ก็ฝันเห็นหมอผีผู้ชายนะคะเป็นหมอผีผู้ชายเขาเข้ามาคุยกับเอ๋แล้วเขาจะมาขอกุมารทองของเราอ่ะแต่เราไม่ให้ฝันเห็นหมอผีเป็นฝันไม่ดีแปลว่าท่านจะมีศัตรูเป็นผู้ชายฝันเห็นทารกอ้วนขาวฝันเห็นผีเด็กดีฝันเห็นผีเปรตผีปอบกุมารทองผีเด็กเนี่ยเป็นฝันดีถ้าในความฝันน่ะผีเด็กมาหลอกเนี่ยจะมีโชคจะหมดเคราะห์และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงเป็นฝันที่ดีและแปลได้ว่าจะมีโชคมีลาภมาจากทางใต้จะมีคนผิวสองสีนำโชคนำลาภมาให้จะมีความสุขฝันเห็นกุมารทองลักยมเนี่ยเป็นฝันที่ดีทั้งทางด้านการเงินโชคลาภและความสุขค่ะถ้าตามตำรานะตามตำราเนี่ยถ้าฝันเห็นหมอผีอ่ะถ้าฝันเห็นหมอผีแปลว่าจะได้ลาภจากการค้าหรือการลงทุนให้ระวังมีผู้ชายคิดร้ายฝันเห็นกุมารทองลักยมเนี่ยจะได้โชคลาภจะมีโชคอยู่ทางทิศใต้มาจากคนผิวสองสีชีวิตราบเรียบจะมีความสุขอย่างต่อเนื่องให้ระวังทำอะไรอาจจะมีอุปสรรคแต่จะหมดเคราะห์และมีโชคลาภจากการเสี่ยงเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคก็หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าส่วนฝันเห็นหมอผีเนี่ยจะเป็น508474ค่ะก็ทีนี้จะมาลองเปิดไพ่ดูนะคะว่าฝันเห็นหมอผีเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะฝันเห็นหมอผีแปลว่าอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างการทำนายความฝันโดยการใช้ไพ่ทาโร่ค่ะจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบคำถามที่1ฝันเห็นหมอผีแปลว่าอะไรถ้าตามตำราก็แปลว่าจะมีศัตรูเป็นผู้ชายอ่ะแหละแต่ก็จะมีโชคลาภทางการค้าขายด้วยฝันเห็นหมอผีท่านตัวท่านมีสิทธิ์อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทหรือมีปัญหาหรือมีเรื่องเข้ามาเพราะสามดาบหมายถึงความขุ่นข้องหมองใจมีความไม่สบายใจมีเรื่องไม่สบายใจสามดาบก็คือการทะเลาะวิวาทนะคะอาจจะหมายถึงการทะเลาะเข้าหน้ากันไม่ติดมีปัญหาบางอย่างนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาบางอย่าง2ดาบคือความสับสน3ดาบคือการทะเลาะวิวาทมีการทะเลาะวิวาทมีการสับสนแต่ท่านเนี่ยจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านอาจจะเลี้ยงแมว
เลี้ยงหนูนั่งดูแมวไล่จับหนูอะไรแบบเนี้ยจะมีคนโทรมาจะมีคนโทรมาติดต่อในเรื่องการงานนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ดีนะคะเพราะเนี้ยคือ8เหรียญจะได้เงินจากการค้าการทำธุรกิจจากในตำราเนี่ยฝันเห็นหมอผีแปลว่าจะมีโชคจากการลงทุนการค้าค่ะเนี่ยใบนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะคะอาจจะได้เดินทางไกลหรือเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งอะค่ะอาจจะเดินทางอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปทำบุญที่วัดในต่างจังหวัดก็ได้ค่ะปกติแล้วอะถ้าฝันช่วงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะแม่นวันที่7เมษาเนี่ยที่เอฝันเห็นหมอผีกับฝันว่าอุ้มเด็กทารกอ้วนๆขาวๆที่เป็นกุมารทองเนี่ยมันเป็นพระจันทร์เต็มดวงของวันที่7เมษา2563เป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เป็นพระจันทร์ปูรมีด้วยคือจะมีแสงสว่างมากเจิดจ้าพระจันทร์ช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมีแสงสว่างค่อนข้างจ้าเพราะว่าตัวพระจันทร์น่ะจะเข้าใกล้พระอาทิตย์ก็เลยทำให้แสงจะค่อนข้างสว่างมากนะคะอันนี้ดีค่ะเนี่ยได้เงินอันนี้ได้พักผ่อนอยู่กับบ้านอันนี้มีเกณฑ์เดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอันนี้มีเรื่องสับสนบางอย่างอันนี้อาจจะมีคนน่ะมาชวนทะเลาะด้วยให้ระวังศัตรูเป็นเพศตรงข้ามถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็จะทะเลาะกับผู้หญิงถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็จะทะเลาะกับผู้ชายค่ะอ่ะมาดูข้อ2นะคะที่เอฝันว่าอุ้มเด็กทารกตัวอ้วนขาวและฝันเห็นกุมารทองที่เป็นผีเด็กทำแท้งเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยนะคะ1 2 3 4ห้าค่ะอันนี้มันห้าดาบสิเนี่ยห้าดาบห้าดาบก็คือการทะเลาะวิวาทสามดาบก็คือมีคนทำให้เจ็บช้ำทะเลาะวิวาทเหมือนกันไม่ดีค่ะสามดาบห้าดาบอันเมื่อกี้นี้ห้าดาบนะคะเนี่ยห้าดาบห้าดาบก็คือแบบมีจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะอันนี้ก็ The Magician หนึ่งไม้หนึ่งไม้สองไม้อันนี้เลขหกนะคะหกสวอร์ดหกดาบได้ไพ่ดาบดาบเนี่ยได้ไพ่สามดาบแล้วก็ได้ไพ่หกดาบสามดาบหกดาบสองไม้หนึ่งไม้แล้วก็ได้ไพ่แม่มดตามในตำราถ้าให้พูดตามในตำราฝันว่าอุ้มเด็กทารกอ้วนขาวเนี่ยแปลว่าการงานจะเจริญก้าวหน้านะฝันว่าอุ้มเด็กทารกอ้วนขาวเนี่ยการงานจะเจริญก้าวหน้าส่วนฝันว่าเห็นผีเด็กเนี่ยจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงแต่จากไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องเข้ามาทำให้ไม่สบายใจส่วนไพ่ใบนี้นะคะก็มีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงอันนี้มีเกณฑ์ได้เงินจากต่างชาติค่ะส่วนไพ่ใบนี้ก็หมายถึงท่านจะสามารถเหมือนกับว่าเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมอ่ะเหมือนกับว่าเป็นโจรไปเผาบ้านเขาแล้วก็หนีออกมาอะไรแบบเนี้ยเหมือนท่านเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรสักอย่างอะค่ะก็คือไพ่ใบนี้ก็คือเหมือนกับว่าสามารถเอาตัวรอดได้นะคะจากสถานการณ์บางอย่างก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้